ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะกับอีกครั้งหนึ่งค่ะกับ EMC Space 8โอ้โหต่อกันยาวๆเลยค่ะตอนแรกหนูคิดว่าจะจบแล้วกลายเป็นมันไม่จบผู้สร้างค่ะทำเควส End Game ขึ้นมาใช่ไหมแล้วโยงกลับไปในเควสต่างๆส่วนต่างๆที่หนูยังไม่ได้ทำค่ะก็เลยกลายเป็นมิชชั่นภารกิจที่ยาวยาวมันต้องเดินแปลกเนาะใช่ค่ะเดินแปลกเพราะว่านี่ไงเรากำลังเร่งเวลาอยู่แต่มอนเตอร์เกิดเยอะค่ะเดินแปลกแต่เกิดเยอะน่าจะแถวตรงนี้แหละน่าจะเป็นตรงกลางค่ะโอเควางลงไปตัวเราขึ้นสูงไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีระยะพัดลมอยู่เงี้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยความเร็วนี่มันอะไรกันในดูดิสลาโอ้มึงเป็นพันค่ะพันในแป๊บเดียวมอนเตอร์เกิดในจุดเดียวเลยค่ะเราฝั่งตรงกลางนั้นน่ะเกิดปุ๊บไปปั๊บเกิดปุ๊บไปปั๊บนี่มันมอนเตอร์ความไฟแสงโอ้อะไรก็ไม่รอดค่ะสภาพนี้ดูสิคะขนาดเดียวขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนะเขายังเกิดอยู่ค่ะโอ้ระยะการเกิดนี่เกิดได้เท่าไหร่โอ้โหไกลขนาดนี้ก็ยังเกิดยอดมากทำงานได้ทุกที่มิวได้ของเหลวมาค่ะกองตัวนี้มิวไม่ได้เก็บอะไรเลยใช่ไหมถอดออกก่อนแล้วมิวก็จะวางของเหลวไปตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วย external storage ค่ะแน่นอนปรับเป็นของเหลวเรียบร้อยค่ะเลือดมอนเตอร์สีชมพูมิวได้มาแล้วนะคะเอาล่ะทุกคนครับมีสิ่งที่หมิวต้องการค่ะคือน้ำแข็งแล้วหมิวจะต้องขุดน้ำแข็งให้ได้ด้วยหมิวต้องมีซิลทัสค่ะเราก็เลยต้องมาทำโต๊ะเอ็นชานเพื่อหาซิลทัสนั่นเองวางลงไปเลยค่ะโต๊ะเอ็นชานของเราสองชั้นปึ๊บโต๊ะเอ็นชานคลาสสิกไมน์คราฟต์ค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยเอาไว้ดิดเอ็นชานออกแล้วก็เอ็นชานค่ะอิฟฟิชเชนซีฮะอะไรคือโกล3คะโอ้พืชโตบโตได้รอบๆตัวเราเมื่อเราถือไอเทมชิ้นนั้นค่ะโอ้ของดีอันนี้ฟอร์จูนไม่จ้ะหาซิลทัสตัวเองเอาเคมีคอลคอลเลคชันคืออะไรโอ้โหอะไรก็ตามที่เราขุดค่ะที่มันมี EMC มันจะถูกกินกลายเป็น EMC เลยโอ้เอนชานเมนต์แปลกๆมาค่ะยอดเยี่ยมแล้วซิลล่ะจ๊ะไม่มีเงี้ยเอาแล้วไงล่ะคะ EXP หมดแล้วเดี๋ยวนะ XP หมดแล้วไงล่ะขึ้นไปค่ะขึ้นไปขึ้นไป XP เราไม่ได้หมดหรอกนี่ XP ตรงนี้นั่นแหละโอ้รู้แล้วนี่ๆๆสเปคออกมาอย่างเงี้ยใช่เยอะๆค่ะเยอะๆเยอะๆก่อนที่พื้นก่อนแล้วก็คลิกรัวปึ๊บๆๆๆเอ้ยงอโอ้โหสุดยอดค่ะนี่มันมหาศาลก้อน XPยินดีต้อนรับเข้าสู่82เลเวลค่ะเฮ้ยซิลทัสเอาล่ะหนูได้ซิลทัสแล้วค่ะสบายใจเอาทั้งตีเหล็กซะหน่อยในซิลทัสเอ้ยดีล่ะซิลทัสค่ะตีรวมกับ efficiency สักนิดนึงค่ะรวมได้ไหมโอเคได้แล้วก็ efficiency อีกสักนิดนึงได้ค่ะเรียบร้อยมิวได้มาแล้วพิกเอ็กซ์นี่เลยเรียนรู้ไว้ค่ะไปดาวอังคารกันค่ะไปเอาน้ำแข็งโอ้โหนี่วันสวนหลังบ้านของจริงค่ะคือดาวอังคารนั่นเองแป๊บเดียวก็ไปถึงแล้วค่ะขับรถเล่นในวงเล็บขับยานนะไปแล้วค่ะสุดแล้วดาวอังคารจ้าไปเลยจ้าบิงปึ๊บปึ๊บสปิดบาร์โอเคจุ๊บ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 ยานเราเริ่มต่อตัวสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่มีซิลทันเราก็ขุดไม่ได้ไงคะใช่แพ็กไอค่ะมี EMC ด้วยเรียนรู้ไปเลยโอเคตั้งยานอวกาศของเราไปแล้วก็เติมน้ำมันจ้า3ถังค่ะไปเลยไปเลยกลับบ้านเราแวะมาเอาแค่นี้ล่ะค่ะแค่น้ำแข็งแวะมาเอาที่ดาวอังคาร
แล้วก็นั่งยานกลับบ้านชิวๆยังเหลืออีกหลายภารกิจที่ต้องทำน้ำแข็งคือเส้นทางหนึ่งในนั้นค่ะมาถึงแล้วโอเคแล้วก็ไปที่เอิร์ธเลยค่ะกับดาวโลกของเราปะดิงดิงเลยจ้าเห็นยอดเมื่อไหร่กดสเปซบาร์นั่นแหละค่ะบ้านเราสูงบ้านเราสูงจึ๊บมาละกลับบ้านเราถึงบ้านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงไว้ด้วยเก็บไว้ค่ะเผื่อจะเดินทางรอบต่อไประหว่างนี้เปลี่ยนชุดคืนปื๊บชุดอยู่บ้านต้องชุดนี้โอเคมิวได้แพ็กไอซ์มาแล้วค่ะแพ็กไอซ์ก็คราฟต่อเนาะมิวก็จะได้เป็นบรูไอค่ะนี่เอ็กซ์ทรูเดอร์ตรงนี้3อย่างเขาด้วยกันจะได้ของมิวว่าน่าจะตั้งแบบนี้เพราะเขาบอกว่าโซซอยอยู่ด้านล่างแล้วก็ลาวากับน้ำแข็งอ้าวเอ้าทำงานยังไงคะท่านอยู่เดาไม่ผิดนะมันต้องซ้ายขวาใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะด้านนี้มิววางลาวาโอเคด้านนี้มิววางบรูไอเอ้ยได้แล้วถูกต้องโอ้การเจเนเรตค่ะเจเนเรตมาแล้วทรัพยากรในที่นี้คือหินบอสโซค่ะที่เราอยากได้นั่นเองเนเธอร์ไรต์อิงกอต 2,000 ล้านก้อนค่ะมิวจะต้องเอามาบดเครื่องบดจ๋านี่เครื่องบดค่ะบดไปเลยบดแทนเพชรตรงนี้แหละแล้วเพชรของเราก็เอามาใส่ตรงนั้นละกันว่าไงตัวเองบดช้ามากเลยเร่งเวลาค่ะบดด้วยความไวแล้วในตรงนี้มีเครื่องคอมไบเนอร์ไหมคะสักเครื่องหนึ่งไม่มีแต่มิวก็คราฟมาแล้วคอมไบเนอร์ค่ะเฮ้เฮ้วางไว้ข้างๆกันไหนเอ่ยเอามาเลยผสมรวมค่ะในเท่าไรดัตกับบาโซปึ๊บได้มาเป็นเอนจินเดบรีนั่นนี่นี่คือกระบวนการย้อนกลับของเอนจินเดบรีค่ะดูแบบเราต้องหาเอนจินเดบรีดังนั้นที่เราได้นิเทอร์ไรต์มาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นกระบวนการที่ได้นิเทอร์ไรต์โดยที่ไม่ได้ผ่านเอนจินเดบรีค่ะการคราฟด้วยเอสเซนต์นั่นเองโอเคนี่แหละค่ะนิเทอร์ไรต์สแคปสิ่งนี้คือสิ่งที่มิวต้องการนิเทอร์ไรต์สแคปสำหรับการคราฟอุปกรณ์ที่ซับซ้อนค่ะต้องมีเครื่องคราฟเตอร์คอยช่วยคราฟของครับซับซ้อนใช่ไหมอ่ะใส่สปีดลงไปค่ะแล้วก็แพทเทิร์นค่ะซับซ้อนยังไงของที่เราต้องการที่จะคราฟค่ะมันอยู่ในสูตรคราฟพวกนี้ซึ่งมันใช้แบบโอ้หลากหลายมากอะเอาล่ะมิวมาทำสูตรคราฟเลยค่ะอย่างแรกระดับเฟรมธรรมดาโอ้โหคราฟง่ายมากใช่ไหมแน่นอนค่ะอย่างที่สองซิมเพิลค่ะสูตรคราฟพลาสติกนู่นนั่นนี่นั่นนี่โอ้โหหลายอย่างค่ะสั่งคราฟมาเลยอันนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรคราฟก่อนต้องตัวนี้จ้าโอเคแล้วก็อย่างที่3 Advance ค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะต้องมีสูตรคราฟไดมอนด์เกียร์ด้วยเนาะจัดไปจ้าใส่ทุกอย่างลงในเครื่องคราฟค่ะเครื่องนี้1 2ใช่ส่วนที่เหลือเป็นการคราฟธรรมดาไว้ตรงนี้มิวเอาคราฟติ้งกริด1ตัวค่ะมาตั้งไว้ตรงนี้สีส้มเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้มิวจะปรับไว้ค่ะว่าเฉพาะคราฟเท่านั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหน้าต่างอินเวนทอรี่ทั้งหมดค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างอินเวนทอรี่สำหรับการคราฟโอเคถ้าสำหรับการคราฟมีสีอะไรให้เราใช้ไหมเป็นการแยกสีเขียวแล้วกันค่ะจึ๊บเรียบร้อยโอเคไอเทมคราฟเสร็จเข้าอิมพอร์เตอร์ดูดเข้าเครื่องน่าจะใช้ได้พร้อมที่จะคราฟแล้วแอดวานซ์จ้า1เครื่องได้ไหมเขาบอกว่าขาดลาเท็กค่ะขาดลาเท็กได้ไงก็นี่ไงลาเท็กโอ้ลืมปรับตรงนี้ค่ะให้เป็นของเหลวคราวนี้แหละคราฟได้จริงๆค่ะสตาร์ท1เครื่องไหนดูสิกำลังทำงานใช่อะเขาบอกว่าไม่มีพลังงานเดินสายพลังงานมาค่ะการเวลาค่ะว่าไปเร่งเวลาเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยอาจจะเสร็จแล้วแอดวานซ์นี่แอดวานซ์แมจิกเฟรมคือสิ่งที่เราต้องการค่ะมีอีมซีไว้ตัวเองมีโอ้โหแค่มีอีมซีชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะจึ๊บไหนเอ่ยช่องว่างใส่เข้าไปปั๊มลงมาเลยแล้วมิวก็ยังหาไม่จบค่ะยามต่อมาที่มิวอยากจะทำคือเรื่องของการขุดเจาะทรัพยากรในที่นี้สิ่งที่เราต้องการขุดเจาะใช่ไหมคะคือฟูออไรต์แต่ฟูออไรต์นี่ค่ะตั้งแต่ทำมายังไม่ถึงเลย
มันหลากหลายมากอ่ะใช่โอเคหนูจะวางหนึ่งเครื่องข้างๆกันค่ะเครื่องนี้จะเป็นไอซ์ค่ะแพ็คไอซ์เครื่องใช่ไหมเครื่องนี้จะเป็นบลูไอซ์นี่เป็นแพ็คไอซ์ค่ะแล้วก็ลาวาจ้าอันแรกเป็นหินบาสอันนี้เป็นคอบสโตนดิสเลตต้องมานั่งหาหินก้อนหินหลากหลายแบบไปใช้งานโชคดีค่ะที่เรามีแร่เหล็กดิบน่าจะได้จากการรูทเนาะในกล่องสมบัติต่างๆต่างดาวค่ะเอาล่ะผสมรวมกันค่ะนี่เลยเหล็กดิบรวมกับคอบสโตนดิสเลตค่ะเร่งการเวลาลงมาปึ๊บนี่เหล็กดิสเลตคือแบบเป็นของง่ายๆใช่ไหมง่ายมากๆค่ะแต่ว่าโอ้โหการหานั้นไม่ง่ายเลยต้องไปยังต่างโลกต่างดาวค่ะเพื่อไปเอามาเลยนะเนี่ยเขาจะมี2 อย่างที่เราต้องใช้หมิวจำได้แม่นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เคยเล่นอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบหมิวงงมากก็คือเลเซอร์เบดค่ะแล้วก็เลเซอร์ดริลโหเยอะมากอะเลือดมอนเตอร์เพราะมอนเตอร์เกิดดีอะก็เลยแบบเลือดเยอะมากเดี๋ยวทำไมจะไปสเต็กกันที่ตรงนั้นล่ะเขาดันกันค่ะโอ้ที่เขาไปสเต็กตรงนั้นเพราะว่าเรากดชิฟต์เขาก็เลยโดนดันออกค่ะโอ้เยอะๆโอเคพอแล้วพอแล้วเยอะเกินไปแล้วโอ้ยโดนลมพัดค่ะยานต่อมาสิ่งที่มีอยู่มีค่ะคือเครื่องทรัพยากรในที่ใช้ในการขุดเจาะแร่หรือว่าเราต้องส่งพลังงานให้กับเครื่องลูกเลยไหนดูซิโอ้เราต้องส่งพลังงานให้กับเครื่องลูกเลยแต่เราไม่ต้องส่งให้กับเครื่องแม่ใช่ไหมคะคือแบบไม่ได้ใช้งานม็อดนี้มานานแล้วก็เลยไม่ชัวร์ค่ะเครื่องแม่ไม่ต้องมีพลังงานจ้าเอาล่ะแล้วสภาพก็คือทำงานค่ะได้หรือเครื่องแม่ต้องมีพลังงานด้วยถึงจะไวขึ้นไม่ส่งผลค่ะเครื่องแม่ไม่ต้องมีพลังงานแต่เครื่องลูกทุกเครื่องหมิวให้พลังงานไปแล้วเขากำลังเริ่มทำงานอ่ะนี่เริ่มกระบวนการการขุดยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็เราก็ไม่คิดอะไรมากเร่งเวลาสิคะจะไปลูกหมดมาแล้วค่ะนี่แร่ดิบแร่ดิบกำลังมาเลยปัดปัดจึ๊บใส่เข้าไปต่อค่ะก็เร่งเวลาต่อใส่เข้าไปต่อก็เร่งเวลาเลยอะไรตัวเองวูฟเต็มที่ค่ะเต็มที่นี่ฟูไรมาแล้วค่ะคือแบบหาเจ้านี่แหละหาเจ้านี่แหละตัวเดียวเลยค่ะฟูไรทำกระบวนการตั้งมากมายมาก็เพื่อเขาค่ะโอ้โหโอ้โหได้นี่ด้วยอ่ะฟูไรมิวได้มาแล้วค่ะก็ย้อนบดไปเลยจ้าเรียบร้อยค่ะตบสวิตช์ลงดีกว่านี่ไงโอ้โหของที่อยากได้ค่ะในที่สุดก็ได้มันมาแล้วผ่านกระบวนการมากมายไปเยือนดาวอังคารหลายหลายรอบค่ะได้มาแล้วปั๊มค่ะเรียบร้อย 2,000 ล้านฟูอะไรกว่าจะได้มาปรับตรงออกไปเลยค่ะสิ่งที่เราต้องการคือเก็บแร่ไว้สักนิดหนึ่งค่ะเผื่อว่าจะได้แร่อะไรแปลกๆที่เผื่อในอนาคตต้องใช้งานแล้วก็ในระหว่างนี้ค่ะเชื่อมกันแบบนี้เลยให้ได้เป็นพลังงานปุ๊บ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 โอเคได้อะไรมาแปลกๆบ้างไหมไนเตอร์อาจจะทำเป็นไนเตรตได้ค่ะอืมของใช้หรือเปล่านั่นน่ะเดี๋ยวนะเอาไปบดหรือเปล่าอืมน่าสนใจน่าสนใจค่ะคือแบบให้เขาปั๊มไว้ก่อนเพราะว่าได้ใช้แน่นอนค่ะสภาพนี้เอาล่ะทุกคนคะอย่างต่อมาที่เขาถามว่ากระบวนการนี้มิวกำลังทำอะไรคะมิวกำลังทำเชื้อเพลิงค่ะให้กับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตรงนั้นคือเครื่องที่มิวตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเดินเครื่องไม่ได้ค่ะไม่มีเชื้อเพลิงให้ต้องเตรียมเชื้อเพลิงให้เขาก่อนค่ะซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในมอสเมคานิซึมยากมากเลยเหมือนกันเอาล่ะมาค่ะใส่เข้าไปเผาค่ะยูเรเนียมให้เลยจ้ายูเรเนียมเอามาบดค่ะ enrichment chamber เครื่องนี้แหละค่ะทำงานได้ใช่แต่ช้าเร่งเวลาค่ะมาแล้ว Euro cake ค่ะไม่มีกำมะหยี่ภาพรังสีเนาะไม่มีค่ะแบบเป็นช่วงของการฟาร์มทรัพยากรเก็บไว้แบบเยอะๆเลยค่ะเอาล่ะยูเรเนียมที่เปลี่ยนเป็น Euro cake ได้แล้วค่ะปึ๊บมีกำลังเดินสายคอมพิวเตอร์มาค่ะเดินสายพลังงานมาเลยค่ะสิ่งที่หมิวต้องทำคือการเอาเยลโล่เค้กยูเรเนียมค่ะ
มาเปลี่ยนให้กลายเป็นของเหลวหรือไม่ก็เป็นแก๊สสถานะนี้ค่ะออกไซด์น่าจะเป็นแก๊สค่ะอู้ปึ๊บเขากำลังทำงานค่ะเรากำลังเตรียมเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์วางตรงนี้เลยจ้าแล้วก็สปีดเลยค่ะขาดสปีดไม่ได้ชีวิตเน้นว่าความไวค่ะสำคัญอันนี้คืออะไรพลังงานไม่พอค่ะต้องบอกว่าพลังงานเคยพอด้วยเหรอพลังงานไม่เคยพออยู่แล้วตอนนี้นี่พลังงานเยอะแต่ทำไมส่งออกไปไม่พออ๋อตัวอัปเกรดค่ะยังไม่ใช่ขั้นสูงสินะอ่ะตัวเองเป็นอย่างไรนี่หาพลังงานเต็มเลยนะแต่ทำไมถึงไม่ดูดออกจึ๊บจึ๊บสั่งส่งออกเพิ่มเติมค่ะไหนดูสิก็เต็มโอเคพลังงานลดแล้วค่ะแปลว่าด้านนี้ไม่เกี่ยวสินะคะด้านนี้น่ะเป็นที่ส่งแก๊สเข้าออกค่ะตัวจริงที่ส่งผลต่อพลังงานคือด้านหน้าใช่พลังงานลดแล้วค่ะพอเรามาใส่ด้านหน้าตรงนี้อันไหนดูสิโอ้พลังงานเต็มอืมอันไหนดูสิตรงนี้ใช่ไหมวางแบบนี้ได้ไหมเอ่ยโอเคแก๊สค่ะยูเรเนียมออกไซด์คือแก๊สตอนนี้แก๊สกำลังเข้ามาเรื่อยๆในแทงค์ตรงนี้เลยค่ะแล้วเขาก็กำลังทำงานเรื่อยๆโอ้โหพอมีพลังงานแล้วปั่นไวมากยอดเยี่ยมค่ะว่าแต่พลังงานของเราลดไหมนะพลังงานก็ยังไม่ลดค่ะโอ้โหเครื่องผลิตพลังงานจากแก๊สเจเนอเรเตอร์เครื่องเดียวได้เยอะมากเลยค่ะโอเคเครื่องต่อมาค่ะ Purification Chamber เครื่องนี้เอาไว้ทำอะไรรู้แต่ว่าเครื่องนี้เอาไว้วางข้างๆกันค่ะกับ Dissolution Chamber เครื่องนี้สิ่งที่อยู่ต้องทำคือเอา Sulfur Dust มาใส่ค่ะใช่ไหมไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ามี Purification Chamber ค่ะเปลี่ยนจากไอเทมเป็นแก๊สได้นี่คือวิธีแล้วใช้เครื่องไหนถึงจะเปลี่ยนได้ล่ะมิวต่อสายเคเบิลมาเลยค่ะทีนี้มิวก็จะต่อสายมาเข้าด้านข้างตัวนี้เราจะส่งซันเฟอร์ดัตมาค่ะซันเฟอร์ดัตเราจะให้เข้าตรงสีเหลืองนี้เพื่อเปลี่ยนค่ะเป็นนี้เลยซันฟูริกแอซิดเข้าไม่เอ่ยเข้าค่ะเฮ้เฮ้อัปเกรดด้วยความไวส่งมาเลยจ้าปลื้ด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 เป็นการส่งเร็วมากค่ะมาเป็นกองค่ะค่อยๆส่งมาเรื่อยๆได้ของเหลวมาแล้วตรงนี้ซัลเฟอร์เข้าใช่ไหมคะด้านบนค่ะก็ต้องเป็นฟลูออไรด์ที่เราหามาอย่างแสนยากลำบากนั่นเองโอเคฟลูออไรด์แบบอัดบล็อกใส่เข้าไปเลยค่ะตัวนี้แหละแสนยากลำบากมากๆเอ๊ะแล้วสปีดแล้วล่ะเอานี่สแต็กหมดเลยนี่คะสปีดอัปเกรดจ้าถ้าไม่ไหวก็แปลว่าไม่มีสปีดนั่นเองใส่สปีดจ้าโอเคไหนดูสิโอ้เต็มค่ะยังไม่ทันได้เห็นกระบวนการเขาบอกเราได้มาเต็มแล้วนะไฮโดรฟลูออริกแอซิดค่ะเอาล่ะวางขึ้นอีกเครื่องหนึ่งตรงนี้ค่ะ Chemical Infuser เราต้องประกอบซ้ายกับขวาเข้าด้วยกันค่ะยูเรเนียมออกไซด์แล้วก็แอซิดค่ะไฮโดรฟลูออริกแอซิดเข้าด้วยกันก็ซ้ายกับขวาสิ่งที่ต้องสลับคือเนื่องจากเป็นแก๊สใช่ไหมคะเอาพุทธสีแดงอยู่กันคนละฝั่งได้ไหมอ่ะไม่น่าจะมีปัญหานะโอเคเอาพุทธค่ะปรับเอาพุทธทั้งคู่เลยแล้วก็จึ๊บเหมือนจะทำงานได้แต่เขาบอกขาดพลังงานจึ๊บจึ๊บนี่ถ้าขาดพลังงานต่อสายตรงนี้เลยค่ะเอาล่ะทำงานแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์โอ้โหต้องบอกว่าชื่อแต่ละชื่อออกแบบมาฆ่ากันชัดๆอ่ะชื่อทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยแบบโอ้โหก็แบบเล่นมอดนี้จบคงเก่งชื่อวิทยาศาสตร์แน่นอนค่ะชื่อแต่ละชื่ออันนี้ถือว่ายังปราณีนะคะบางทีเครื่องจากเขาชื่อยาว4ท่อนแล้วเป็นชื่อที่อ่านยากมากอ่ะอันนี้ถือว่ายังปราณีแล้วยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ไฮโดรฟลูออริกแอซิดยูเรเนียมออกไซด์นี่ถือว่าปราณีมากๆแล้วค่ะเอาล่ะเราได้มาแล้วค่ะยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ถามว่าทำอะไรได้มิวก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มค่ะเอาเข้าเครื่องเซนทริฟิวแล้วปั่นค่ะเราจะได้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับนิวเคลียร์โอเคเชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะนี่เลยไอโซโทปิกเซนทริฟิวค่ะเฮ้ๆๆมาละเข้าค่ะแต่เขาบอกไม่มีพลังงานจ้าดูซิตัวเองนี่ฟิสโซฟิล yes
ได้มาแล้วค่ะเป็นของที่แบบหายากมากน้ำตาจะไหลกว่าจะได้มานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะฟิสโซฟิวโอ้โหคือแบบในที่สุดมิวก็ได้มาแล้วค่ะน้ำตาจะไหลโอเคเอาแท้งมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเก็บใส่แท้งไว้น่าจะเป็นสถานะแก๊สเนาะตัวเองใช่ไหมโอเคแก๊สค่ะแก๊สเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราได้เชื้อเพลิงมาแล้วพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเราจะต้องมาแอคทีเวทค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั่นเองเขาบอกว่าในมีการนิซึมเนี่ยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถระเบิดได้ด้วยนะถ้าทำแบบไม่ดีค่ะแต่คำถามคือมิวไม่เคยทำมาก่อนแล้วมิวจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันจะได้หรือเปล่าใช่ไหมเราก็พยายามหาข้อมูลค่ะหวังว่าเตาจะไม่ระเบิดแต่ก็ถ้าระเบิดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมิวตั้งเตาไว้ห่างจากบ้านมากอยู่ทางไกลๆเลยอ่ะด้านหลังเราก็หวังว่าเตานี้จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มิวกังวลเล็กน้อยก็คือในขั้นตอนการได้เขาเรียกว่าของเสียใช่ไหมคะจากระบบนี้ออกมาน่ะแล้วจะเอาไปเปลี่ยนเป็นปฏิสัสาร์เห็นมันมีเขียนเรื่อง200ล้านอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพลังงานด้วยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้พลังงานถึง200ล้านหรอมีการซึ่งจะทำให้ถึงได้เหรอคะนั่นสินะคือมิวก็ไม่แน่ใจค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่เราจะได้ใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในมอดนี้ดูซิจะเป็นยังไงในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้พักก่อนบ๊ายบายค่ะ